คริสออนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่ครับวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศของงานรวมพลวิถีชุมชนวัดเขต1ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพประจำปี2023ครับเดอะลักกี้วันนี้เรามีบรรยากาศอะไรที่น่าสนใจบ้างกิจกรรมวันนี้ครับก็สำหรับกิจกรรมของวิถีชุมชนวัดเขต1ในวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับตั้งแต่เช้าเลยก็เริ่มด้วยการบรรยายนะครับโดย คุณพ่อเชษฐาชัยเดชและคุณพ่อปิยชาติมกรคันนะครับก็จะมาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัดใช่คารวาต้องทำวิถีชุมชนวัดด้วยหรือก็เป็นคำถามนะครับใช่หรือแม้กระทั่งพี่น้องบางท่านอาจจะตกลงเราวิถีชุมชนวัดคืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีคำตอบแล้วก็จะมีการบรรยายอีกหัวข้อนึงด้วยครับก็คือการบรรยายคือถ้าผมพูดชื่อแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเอ๋ใจเอ๊ะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไหมนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็เป็นหัวข้อบรรยายในเรื่องการแยกขยะสำคัญด้วยหรือสำคัญชะไหนนะครับและการคัดแยกขยะเกี่ยวอะไรกับวิถีชุมชนวัดอีกเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในงานใช่โดยวิทยากรก็คือซิสเตอร์กัลยาตรีโสภานั่นเองนะครับจากคณะพฤติไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพนะครับแล้วจะมีไฮไลท์สำคัญเลยที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของวิถีชุมชนวัดเวลาเรามาประชุมกันเนี่ยจะต้องขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือการแบ่งปันพระวจนะใช่นะครับเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันนะครับสำหรับในงานก็จะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งปันพระวจนะครับแล้วเราจะจบด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นเองนะครับโดยคุณพ่อปิยชาติก็จะเป็นประธานร่วมกับบรรดาคณะสงฆ์นะครับวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมชวนพี่น้องไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับผมวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้สมาชิกในวัดเนี่ยในวิถีชุมชนวัดเขต1เนี่ยได้มารวมตัวกันรู้จักกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ในการที่จะทำงานให้กับพระศาสนาจักรต่อไปครับวิถีชุมชนวัดก็คือการเสริมสร้างวัดทั้งวัดให้มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ปรุงแน่นอนชัดเจนที่สุดคงประทับอยู่ในศีลมหาสนิทเพราะฉะนั้นมิสาวันพระเจ้าเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนวัดในขณะเดียวกันพระองค์ประทับอยู่ในพระวาจาและพระวาจานั้นอ่านที่ครอบครัวอ่านที่บ้านได้เพราะฉะนั้นชุมชนย่อยคริสตชนซึ่งเป็นเซลล์ของวัดก็เป็นเหมือนกับผู้ที่มีพระเจ้าประทับอยู่โดยการอ่านพระวาจาและแน่นอนพระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ในชุมชนในชุมชนคริสตชนย่อยที่ทุกคนมารวมกันด้วยความรักภาวนาในนามของพระองค์พระองค์ก็สัญญาว่าจะอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นวิถีชุมชนวัดจึงเน้นเรื่องของการมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ภาวนาก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขนว่าขอให้ทุกคนรักกันและกันและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและในขณะเดียวกันเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนมีพระพรของพระมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนของวัดและของพระศาสนาจักรและที่สุดแล้ววิถีชุมชนวัดก็จะพาทุกคนมุ่งไปสู่พันธกิจที่พระเยซูคริสต์เจ้าประทานให้กับพวกเรานั่นก็คือการประกาศข่าวดีทั้งด้วยการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตและด้วยการประกาศกับบุคคลที่ต่างความเชื่อกับเราเว
ลาที่มีการพูดถึงวิถีชุมชนวัดเนี่ยแล้วก็จะมีคนบอกเอ๊ะพระศาสนาจักรมีองค์กรใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเหรอเรามีตั้งเยอะแล้วนะในพระศาสนาจักรของเราเนี่ยนี่มีขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วและฉันเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่หลายองค์กรอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรนี้อีกหรือเปล่านะเป็นคำถามที่ดีมากและน่าจะเป็นคำถามแรกที่เราทำความเข้าใจเลยพ่อบอกนี้ว่าวิถีชุมชนวัดหรือ BEC เนี่ยไม่ใช่เป็นองค์กรไม่ใช่เป็นองค์กรใหม่นะแต่มันเป็นแบบว่าจิตลมอ่ะเป็นแนวทางนะในการปฏิบัติตนนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่องค์กรนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะย้อนไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยคือเป็นอย่างนี้นะว่าวิถีชุมชนวัดเนี่ยหมายถึงทุกคนที่รับสิทธิ์ล้างบาปทุกคนที่รับสิทธิ์ล้างบาปเราเป็นวิถีชุมชนวัดจริงๆแล้วคำว่าวิถีชุมชนวัดเนี่ยคุณพ่อเอามาจากการประชุมนะครับที่บันดุงคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกที่บันดุงปี1996เป็นการประชุม FABC ตรงนั้นเองนะครับก็ใช้คำว่าวิถีชุมชนวัดแต่ว่าภาษาอังกฤษที่เขาใช้New Way of Being วิถีใหม่ของการเป็นพระศาสนาจักรนะครับแต่คำนี้ต้องเข้าใจดีๆวิถีใหม่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นวิถีใหม่ที่พระศาสนาจักรคิดขึ้นแต่เป็นวิถีใหม่ที่พระเยซูมาประกาศเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเราจึงเรียกสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนว่าพระวรสารข่าวดีและอยู่ในพระคัมภีร์ในหมวดพันธสัญญาใหม่ยกตัวอย่างนะครับวิถีทางใหม่ที่พระเยซูเจ้าสอนสมัยก่อนชาวยิวสอนว่าตาแทนตาฟันแทนฟันแต่พระเยซูบอกว่าจงรักเพื่อนมนุษย์จงรักศัตรูจงสวดภาวนาให้ผู้ที่เกลียดชังท่านนะครับและแน่นอนว่าคนที่เอาวิถีทางใหม่นี้มาใช้เป็นกลุ่มแรกก็คือคริสตชนในสมัยแรกซึ่งแต่พอวันเวลาผ่านไปวิถีทางใหม่นี้ก็อาจจะถูกลืมเลือนไปบ้างถูกการประจนล่อลวงเพราะฉะนั้นนะครับ FABC พระศาสนาจักรบรรดาพระสังฆราชในเอเชียก็บอกว่าในเอเชียของเราเนี่ยโดยสอดคล้องกับคำสอนของพระศาสนาจักรส่วนกลางเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะฟื้นฟูนะครับวัดของเราเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวิถีชุมชนวัดเนี่ยก็หมายถึงวัดของพี่น้องแต่ละคนนะครับที่ได้รับการฟื้นฟูนะครับโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งที่เขาเจออยู่เรื่องแรกเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีนะเวลาที่เขามาเป็นที่เชื่อชมไม่ต้องไปบอกเขาเลยว่าเป็นแบบนี้คล้ายๆกับคนรู้
Thank you.
นโยบายอัครสมเทศ2024นะคะก็คือสร้างจิตสำนึกและนำสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในคำสอนพระศาสนาจักรในการรักดูแลสภาพแวดล้อมในโลกนะคะตรงไหมคะกำลังพูดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พวกเราซึ่งวิถีชุมชนวัดจะสนองตอบนโยบายร่วมมือกับนโยบายของอัครสมทนกรุงเทพทำให้เป็นจริงออกมานะคะด้วยการคัดแยกขยะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซิสเตอร์ก็เลยเสนอภาพปฏิบัติเป็นรูปธรรมนะคะก็ไปนั่งคิดมาเองนะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่ทราบเดี๋ยวตอนจบก็ออกความเห็นแล้วกันนะคะทำได้ไม่ทราบนะคะได้หรือไม่ได้นะอันที่หนึ่งก็คือรณรงค์ให้ทุกวัดตั้งเคาน์เตอร์คัดแยกขยะวันฉลองวัดทุกวัดเราทำมาแล้วเขต4ก็ทำแล้วรณรงค์ต่อไปนะคะซิสเตอร์น่ะรับผิดชอบดูแลเขต6นะบอกตรงๆว่ามันยากนะเขาบอกว่ามันยากจริงๆมันบอกเขาเรียกซิสเตอร์ว่าเป็นพี่เขาบอกพี่มันยากจริงๆอ่ะนะจะหาใครเรามารับผิดชอบเนี่ยวันฉลองวัดครูทุกคนก็เหนื่อยมากอยู่แล้วนะคะชาวบ้านก็มีอายุโสกันทั้งนั้นเนี่ยเขาวันฉลองวัดเขาก็อยากแต่งตัวสวยๆไปฉลองวัดแล้วพี่จะให้เขามาแยกขยะได้ยังไงนะคะเราก็บอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวค่อยๆทำนะหาจิตอาสาที่เป็นเด็กซะนะคะแล้วมาช่วยกันทำนะวันนั้นเขต6ของเราก็อันที่2นะคะให้ทุกวัดมีจิตอาสาวิถีชุมชนวัดลาวดาโต4นะคะหรือถ้าเราจะพูดอีกอันนึงก็ได้ลาวดาเตเดอุมคัดแยกขยะนะมีจิตอาสานะคะถ้าไม่มีจิตอาสาจะเจอปัญหาแบบเขต6ของซิสเตอร์เนี่ยนะคะอันที่3ให้จัดการเรื่องอาหารดอกไม้วัสดุต่างๆในวัดได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมไม่ทิ้งขว้างของพระสันตะปาฟรังซิสได้ไหมเนี่ยนะคะอาหารนะอาหารที่ในการฉลองเนี่ยก็คือเราต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมไม่ทิ้งขว้างนะวัฒนธรรมทิ้งขว้างแต่เราพูดว่าไม่ทิ้งขว้างสร้างวัฒนธรรมใหม่นะคะแล้วก็อันที่4ปลุกจิตสำนึกให้ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัวเรียนรู้และปฏิบัติการคัดแยกขยะต้นทางกลางทางและก็การจัดการขยะให้เป็นศูนย์ปลายทางแบบซิสเตอร์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็ซิสเตอร์ก็พิสูจน์ว่าได้นะคะแต่มันยากนิดนึงกลางทางก็คือการเก็บขยะให้เป็นสัดส่วนอย่างเนี้ยตั้งถังขยะเสร็จเดี๋ยวตอนเก็บเนี่ยอย่าให้เขาเก็บรวมกันนะคะเก็บให้เป็นชนิดเลยที่อารามทำได้แล้วนะคะพิสูจน์ได้แล้วว่าอารามทำได้แล้วก็พิสูจน์ว่าตามวัดก็ต้องทำได้นะคะตอนจบงานขอให้ขยะออกมาเป็นชนิดอย่าเอาไปรวมกันอีกถ้ารวมกันอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะเหมือนเดิมก็คือมันจะไปทำลายโลกเหมือนเดิมเพราะมันจะไปอยู่ที่กองขยะนะคะแล้วก็ต่อไปก็รณรงค์นะคะเรื่องความร่วมมือเพราะฉะนั้นวิถีชุมชนวัดกับวัดชุมชนแล้วก็โรงเรียนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามโรงเรียนของซิสเตอร์เนี่ยในปีหน้าเนี่ยเขาก็จะรณรงค์แล้วนะคะให้มีการคัดแยกขยะตามนโยบายของคณะนะคะซิสเตอร์ก็เชื่อว่าถ้าวิถีชุมชนวัดอยู่ตามวัดเนี่ยจะได้รับความร่วมมือจากซิสเตอร์นะคะที่ตามโรงเรียนต่างๆเพราะฉะนั้นก็จิตอาสาน่าจะมาจากโรงเรียนได้อย่างเช่นเนี่ยเซนหลุยเนี่ยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเซนหลุยเป็นเดอะเบสของการคัดแยกขยะนะคะอันนี้เป็นท่านพระพิสุสุโชซึ่งเขาเป็นผู้นำในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นชนิดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ชมมาแล้วเขาก็ทำคลิปเผยแพร่ไปทั่วโลกไปถึงสำนักนายกไปถึงอะไรของเขานู่นเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็คืออีกอันนึงคือพระสัตตปาได้พูดถึงการร่วมมือกับศาสนาอื่นนะคะทั้งในลาวดาโตซีแล้วก็ในลาวดาเตเดอุมนะคะซิสเตอร์จำขึ้นใจลาวดาเตเดอุมข้อ61นะคะจำขึ้นใจเลยว่าเราในฐานะที่เป็นคริสตชนที่มีความเชื่อนะคะถ้าจะทำเรื่องนี้ต้องทำการร่วมมือกับศาสนาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าตอนนี้ที่ซิสเตอร์ไปในนามของวิถีชุมชนวัดนะคะเพราะฉะนั้นคลิปออกมาเนี่ยซิสเตอร์จะให้ใส่ให้พระเนี่ยเขาเป็นคนทำคลิปเนี่ยซิสเตอร์ก็จะให้เขาใส่ราของวิถีชุมชนวัดเป็นคลิปที่ซิสเตอร์ขอให้เขาทำเพื่อส่งไปที่งานโคฟ28นะคะโคฟ28เนี่ยเพิ่งกำลัง
ประชุมกันอยู่ที่ดูไบตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีผู้แทนจากกรุงโรมที่เป็นซิสเตอร์3คนเนี่ยเข้าแล้วเขาก็เขียนจดหมายมาว่าอยากจะส่งอะไรบ้างไหมที่ไปแสดงถ้าตัวเองไปไม่ได้เราก็บอกถ้าอย่างนั้นรอถ้างั้นเมื่อวานเนี่ยเพิ่งส่งคลิปไปให้เขาเขาอาจจะใช้ประโยชน์ได้นะคะจากแล้วเขาก็จะเห็นพวกเราวิถีชุมชนวัดเนี่ยเราก็เป็นโอกาสให้เราทำศาสนสัมพันธ์แล้วเมื่อเช้าก็มีคนมาพูดกับซิสเตอร์ว่าซิสเตอร์ศาสนสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับซิสเตอร์ว่าเกี่ยวกับศาสนาอื่นเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็ซิสเตอร์ก็คิดว่าถ้าเราในฐานะวิถีชุมชนวัดเนี่ยเราทำประเด็นต่างๆเราเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยซิสเตอร์เชื่อว่าเราดาตัวซีก็จะมีผลจริงๆนะคะสตอปาก็คงดีใจเนาะที่พวกเราได้ร่วมมือแล้วก็พระเจ้าเองปฐมกาลบทที่1เราก็ทำพระประสงค์ของพระองค์ให้สมบูรณ์ที่สุดในข้อ28เนาะเป็นนายปกครองก็ปกครองโลกให้ดีๆก็ตามพ่อเห็นว่านี่คือมันเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นฝีมือของเราแต่พระเป็นเจ้าเนี่ยอยู่นะเบื้องหลังการทำงานของเราเรื่องที่น่าสังเกตคือพระเยซูเจ้าบอกว่าพวกท่านนะออกไปนะแต่อันดับแรกเลยนะสอนคนในอิสราเอลอย่าเพิ่งไปสอนต่างชาติในพระวสานบุญมัทธิววันนี้บอกสอนอิสราเอลก่อนในชุมชนเป็นต้นในวัดของเราเราอาจจะส่งเงินไปช่วยนะอิสราเอลกับปาเลสไตน์ได้นะเขาอยู่ไกลเราช่วยเขาไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเป็นเรื่องที่ดีแต่คนจนในวัดของเราในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราก็ยังมีและเขาก็ไม่ควรจะถูกละเลยนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้บอกพวกสาวกแน่นอนหลังจากเมื่อพระเยซูเจ้านะเสด็จขึ้นสวรรค์พระจิตเจ้าเสด็จลงมานะให้กับบรรดาสาวกแล้วพวกสาวกเขาออกไปแล้วเขาจะเริ่มประกาศให้กับคนที่นอกเหนือจากชาวอิสราเอลเริ่มประกาศออกไปแต่เริ่มที่พระเยซูเจ้าบอกให้เขาสตาร์ทกับชุมชนใกล้ตัวเขาก่อนครับก็วันนี้ทางเขตหนึ่งได้จัดวิถีรวมพลวิถีชุมชนกันนะครับที่วัดเซนต์หลุยส์ก็เป็นมิติหนึ่งที่ทำให้ชุมชนคริสตชนในระดับของวิถีชุมชนวัดก็เข้มข้นขึ้นมีความเข้าใจในวิถีชุมชนวัดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเราได้เห็นก็คือความร่วมมือร่วมใจกันไม่ว่าในกลุ่มของพระสงฆ์เองฆราวาสเราพร้อมที่จะไปบุกเบิกเป็นสงฆ์แต่สงฆ์ต่างกันนะครับพระสงฆ์ก็เป็นสงฆ์ศาสนบริกรคารวะเราก็เป็นสงฆ์ที่จะมารับใช้แล้วก็มามีส่วนร่วมในการทำชุมชนให้เข้มแข็งค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมรวมพลวิถีชุมชนวัดของเขต1นะคะที่วัดเซนหลุยก็ได้รับความรู้จากคุณพ่อซึ่งเดิมเคยมีความรู้เรื่องวิถีชุมชนวัดอยู่บ้างแล้วแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าได้รับความกระจ่างมากขึ้นว่าวิถีชุมชนวัดเนี่ยมันคือวิถีชีวิตของคริสตชน
ในครอบครัวนะซึ่งเราจะต้องมีความรักมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีพระวาจาเป็นจุดศูนย์รวมของพวกเราแล้วก็ให้พวกเรานะมีส่วนร่วมในชุมชนวัดของเราแล้วก็รู้ว่าวิถีชุมชนวัดเนี่ยเป็นการฟื้นฟูวัดซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆย่อยๆนะซึ่งเราสามารถมาร่วมกันฟื้นฟูวัดของเราโดยพวกเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักต่อกันช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็มีความรักกันแล้วก็มีพระวาจาเป็นศูนย์กลางเพื่อทำให้วัดของเรามีชีวิตชีวานะจริงๆแล้วเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แบบว่าที่วัดเขาจะจัดแค่สวดภาวนาใช่ไหมแล้วก็แบ่งปันพระวาจาแล้วก็จบพอเรามาร่วมเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าวิถีชุมชนนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากเพราะว่าแต่เราวัดเนี่ยส่งมานี่แบบโหเราไม่คิดว่าสมาชิกเขาจะเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วได้ความรู้จากคุณพ่อที่ว่าชุมชนแบบเราทำด้วยพระจิตนำทางนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าทุกคนจะแบบว่ามีเวลามาร่วมกันได้ขนาดนี้แล้วเราถึงได้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะศาสนาของคาทอลิกอย่างเดียวที่จะมาแบบว่ามาเป็นกลุ่มชุมชนเราไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าของคาทอลิกก็เป็นของพุทธต่างศาสนาเขาก็มาร่วมได้ค่ะสิ่งแรกก็คือว่าโอกาสที่เราได้มาวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของ BEC หรือการแบ่งปันพระวาจาทำให้เรารู้ว่าคำว่าบ้านใกล้เรือนเคียงของความเป็นคริสเตียนชนเนี่ยมันมีความสำคัญและส่งผลต่อ บ้านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนชนด้วยมันไม่ได้เป็นการแบ่งปันพระวาจาสำหรับเราเท่านั้นแต่มันเป็นการเผยแพร่ข่าวดีเผยแพร่กิจการรูปแบบชีวิตของคริสเตียนชนที่ดีไปยังคนอื่นๆให้เขาได้เห็นแล้วก็ได้มารู้จักพระเยซูเจ้าเหมือนที่เรารู้จักด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์อย่างนี้เราก็ทำกิจการที่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าและเรื่องที่สองคือเรารู้ถึงความสำคัญว่าโลกของเราเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมาอย่างดีและเราได้ดูแลโลกหรือยังและปัญหาปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขโลกให้มันดีขึ้นอย่างไรในกิจการต่างๆเช่นการคัดแยกขยะการไม่ทิ้งอาหารหรือสิ่งสกปรกให้ปะปนกับสิ่งที่ยังใช้ได้อยู่อะไรต่างๆค่ะทำให้เราเห็นความสำคัญตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนชนที่โดยเฉพาะเรามาแบ่งปันพระวาจากันเนี่ยเราจะได้เผยแพร่สารนี้ออกไปด้วยค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของงานกิจกรรมรวมพลวิถีชุมชนวัดเขต1อัครสังฆมณฑลกรุงเทพที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับครับเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัดแล้วก็ภาพบรรยากาศความประทับใจตลอดงานในวันนี้ด้วยนะครับและถ้าพี่น้องอยากจะติดตามเนื้อหาสาระจากการบรรยายนะครับฉบับเต็มพี่น้องสามารถติดตามได้ในรายการคริสไลฟ์ทอล์ก EP 25ย้อนหลังได้ครับครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับคลิปในรายการ Kiss on Tour นะครับแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆในรายการคิดสร้างสรรค์ด้วยครับครับผมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ